เมื่อวานเนี่ยนะคะมีหลายคนก็กังวลว่าจะมีกรณีของม็อบชนม็อบหรือเปล่า<อ>แต่ว่าทางกลุ่มสปปะสะก่อนหน้านี้ก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนอแต่จริงมันก็มีการยั่วยุหรือว่าการประทะขาวลมกันบ้างตามรายงานข่าวบอกมีทั้งสองฝั่งเลยใช,ใช่ใช่เมื่อวานนี้ตนแต่ว่าก็โอเคนะคะว่าสุดท้ายสปปะสะเาก็ หยุดกันไปก่อนสลายชุมนุมไปก่อนควบคุมคนของตัวเองได้ว่าอย่าไปอะไรขึ้นมาให้มันรุนแรงนะฮะคือเขาอยู่คนละฝั่งเลยนะเขาอยู่กันคนละฝั่งเลยโดยมีอนุเสาร์ย์ประชาที่ไยอยู่ตรงกลางอ่ะท่าเขาก็ยืนกันอยู่ตรงนั้นอ่ะประมาณสักเกือบเกือบสี่โมงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าสปปสเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันแล้วก็ลงไปกลางถนนราชดำเนินมีการแสดงสัญลักษณ์ด้วยการคุกเข่าพร้อมกับสัญลักษณ์มือ IL o v e y อยู่สามนิ้วเหมือนกันแต่เป็นสามนิ้วแบบ i l o v e you นะคะแล้วก็บอกว่า เราจะคุกเข่าเพื่อให้ลูกหลานได้เห็นว่าเรามาอย่างสันติด้วยความนอบน้อมเรามีแต่ความรักมาให้พอสักประมาณ4ี่โมงคุณผู้ชมก็มีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบรารมีแล้วก็ประกาศยุติการชุมนุมให้ทุกคนกลับบ้านไปนี่อันนี้กลุ่มเนี่ยเขาอยู่กันไม่นานนะคะ<า>เพราะตำรวจเองเนี่ยก็พยายามบอกว่าเออเออ เจราจาไม่ให้มันเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะมันเริ่มม,มีการจะแบบยุ่วยุกันแล้วต่างฝ่ายต่างจะยุ่ยยุกันแล้วคือตามรายงานข่าวเนี่ยเขามาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะมาอะไรนะเขาจะมาบันทึกภาพเป็นหลักฐานว่ากลุ่มรัษฎรที่จะมาเนี่ยคุณได้พูดอะไรหรือว่ากระทําการอะไรที่มันจับจ้วงล่วงเกินสถาบัน,<อ>บนเบื้องสูงหรือเปล่าคุณจะทําอะไรการเมืองไปไม่ว่าแต่ว่าคุณอย่ามายุ่งกับสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาสังเกตการด้วยว่าถ้าคุณทํานะเราไม่ประท้าคุณหรอกแต่เราจะบันทึกหลักฐาานไไวว้้้้แลก็จะดใหทง เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเด่ยเขาดำเนินคดีต่ตอไปอ แต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยทางผู้ชุมนุมทางฝั่งรัศดรเนี่ยมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนมันกลายเป็นล้อมตรงจุดที่ฝั่งส,สปปสอ,อยู่ใช่ฮะ,ะตำรวจก็เลยกลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวกลัวมันจะมีการตะลุมบอลอะไรกันหรือ<ส>เปล่าก็เลยไปขอกลุ่มสปปสว่างั้นสลายเถอะซึ่งกลุ่มสปปสเนี่ยก็ให้ความร่วมมือค่ะแต่ว่าทีนี้ประเด็นนะคะที่หลายคนตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อวานนี้นะคะนายกฤิตเยี่ยมเมธากรซึ่งเออซึ่งเขาบอกว่าเป็นเลขาที่การเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบัน รัฐมหากตรนะคะหรือว่าสปปสอบอกว่าวันนี้นะคะวันที่9วเวลา9โมง,โมงสมาชิกเครือข่ายนัดรวมตัวกันที่หน้าทำเนียบเลยแล้วก็จะไปยื่นหนังสือยื่นจดหมายเปิดผนึกให้นายกที่สำนักนายกจากนั้นค่ะบอกว่าจะเดินทางไปที่หน้ากองทัพบ,บกไปยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงผอบอทอบ,บอเรียกร้องให้มีการรัฐประหารชัดดาประเทศเอามือทาบอกเลยนะคะ คือ<ช>ถ้าทําอย่างนี้นะถือว่าผิดกฎหมายนะคะไปไปยื่นให้ให้นนรัฐประหารผิดหนึ่งหนนะผิดนั้นนะคะ,ะทีนี้นะคะตัวของนายกฤิตก็บอกว่าตนเนี่ยจะได้มีการถแถลงการของเครือข่ายเพื่อถแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าในฐานะประชาชนของประเทศไทยของทุกจังหวัดโดยถแถลงการจะถึง รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงกองทัพเพื่อเสนอทางออกให้ประเทศไทยซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการสมานนัฉันนะคะแต่ว่าจํำได้ไหมถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะคะเรื่องของรัฐประหารที่ช่วงนั้นมีข่าวลือตัวของพบพบทบเองก็บอกแล้วว่าเรื่องรัฐประหารเนี่ยเป็นศูนย์ แต่อย่างไรก็ตามเออต้องตอนเป็นศูนย์แต่ต้องทำให้ติดลบเลยแหละมันป้องกันให้มันไม่เกิดอแต่อย่างไรก็ตามการออกมาให้สัมภาษณ์ของนายกฤิตแล้วก็พูดว่าจะไปยื่นเรื่องนะคะให้มีการทํารัฐประหารแบบเนี้หลายคนก็แสดงความคิดเห็นมากมายบอกว่ามันไม่ไม่น่าจะทนนะ ปรากฏว่าในเพจของสอปปศเองเนี่ยเขาก็มีการชี้แจงด้วยเป็นเลยแหละค่ะสปปสนี่รีบออกมาบอกเลยนะครับว่าคือการชุมรุมเมื่อวานนี้เนี่ยมีกลุ่มหลายกลุ่มมาเป็นภาคีร,ร่วมกับสปปศและมีกลุ่มหนึ่งที่ไปแถลงว่าเดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือถึงนายกถึงบกทอบอให้ทํารัฐประหารเนี่ยสปปศยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนั้นใดๆทั้งสิ้นแล้วเครื่องหมายตกใจสาอัน บอกเลยว่ายังยืนยันว่าจะอยู่ต่อเพื่อรักษาสถาบันต่อไปอ่าก็รีบบอกเลยนะครับว่าสปปสไม่ได้สน,ส,นสนับสนุนการทรํา,ารัฐประหารมันคล้ายๆเหตุการณ์ตอนกลุ่มไทยพักดีเปิดตัวตอนนั้นแล้วมีเชิญน้องโคชโยทีขึ้นพูดอ,ะอ่ะแล้วน้องโคชโยทีดันพูดออกมาว่า อะไรนะพเด็จการจงเจริญน่ะอุ้ยคุณบอกว่าลงใช่ไหมพูดไปไม่แน่ใจผมก็ลงตกใจเลยอ่ะแล้วต้องรีบออกมาประกาศทีหลังว่าไทยพักดีไม่ได้สนับสนุนเเด็จการนะสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหตุการณ์นี้คล้ายๆกันคือไม่ใช่ตัวในนามของกลุ่มใหญ่จริงๆอ่ะเป็นแค่หนึ่งในคนที่มาร่วมแล้วดันพูด ของตัวเองออกไปแล้วทําให้หูกลุ่มใหญ่โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะ,ะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าคุณกริตเนี่ยนะคะที่บอกวนัดกันเนี่ยจะไปจริงหรือเปล่าคือกลุ่มย่อยของคุณกริตเองเนี่ยว,วันนี้วันที่9้าใช่ไหม<ช>แล้วไม่รู้ถือเรื่องหรือเปล่านะ9ก้าโมงด้วยนะใช่แล้วเขาจะไปจริงเหรอ,อ,ต,อต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะต้องพิจารณาให้รอบคอบด้วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ